วันนี้เรานำเสนอตัว Ford Everest ปี2014ติดตั้งระบบปุ่ม Start Smart Key พร้อมฟังก์ชัน Remote Start เปลี่ยนพาร์ทที่เป็นเบ้ามือเปิดควบคุมในเรื่องของการควบคุมการล็อกและคลายล็อกเพื่อไม่ให้เป็นระบบอัตโนมัติเปลี่ยนพาร์ทปุ่ม Start ให้เป็นปุ่มของตัว Ford แท้รวมทั้งเป็นพาร์ทเบิกเบ้าด้วยวิธีการใช้งานก็ง่ายดายเพียงแค่คุณมีสมาร์ทคีย์ตัวนี้เดินเข้าใกล้รถจะเหมือนกับการทำงานของรถรุ่นท็อปซึ่งมาจากศูนย์คือจะไม่มีการเปิดบล็อกให้ออโตเมติกจนกว่าเราจะกดปุ่มที่เบ้ามือเปิดยกตัวอย่างเช่นกดคลายล็อกรถก็จะคลายล็อกกระจกก็จะหูช้างก็จะกางออกเมื่อคุณเข้าไปในรถจะสังเกตเห็นว่าคันนี้ติดตั้งปุ่ม start พร้อมเปลี่ยนพาร์ทให้เหมือนกับตัวของโรงงานซึ่งมาจากศูนย์การทำงานก็จะเหมือนกับของศูนย์เกือบ 100% คือเมื่อกด1ครั้งก็จะได้ไปไฟ ACC กดอีก1ครั้งก็จะได้ไฟแผงหน้าปัดเพื่อเช็คระบบก่อน start ถ้าต้องการ start เหยียบเบรกกดปุ่ม1ครั้งรถก็สตาร์ทติดได้อย่างง่ายดายกรณีที่ต้องการที่จะดับเครื่องอย่าเบรกกดที่ปุ่ม1ครั้งรถก็จะดับลงเวลาคุณลงจากรถพร้อมตัวสมาร์ทคีย์เมื่อลงจากรถคุณสามารถที่จะเลือกได้คือกดล็อกที่เบ้ามือเปิดหรือกดล็อกที่รีโมทได้ทั้ง2ฟังก์ชันในกรณีนี้ผมจะกดล็อกที่เบ้ามือเปิดเพื่อให้รถล็อกเมื่อเดินจากพ้นระยะเบ้ามือเปิดจะหยุดการทำงานจะไม่สามารถเปิดจากเบ้ามือเปิดได้แต่ที่คุณสามารถที่จะใช้งานได้คือจากรีโมทในเรื่องของรีโมทสตาร์ทเพียงแค่คุณกดปุ่มที่รีโมทค้างไว้โดยประมาณ5วินาทีรถของคุณก็จะสามารถสตาร์ทติดจากข้างนอกได้เช่นกันระบบรีโมทสตาร์ทปุ่มสตาร์ทสมาร์ทคีย์พร้อมเบ้ามือเปิด Ford Everest